การผ่าตัดทุกอย่างมีความเสี่ยงค่ะไม่ว่าจะทางหน้าท้องทางช่องคลอดหรือแม้แต่การผ่าตัดผ่านกล้องเราก็จะต้องไปคุยกับคนไข้ก่อนค่ะว่าเนี่ยเราจะมาผ่าตัดอะไรแผลจะเป็นยังไงหมอเองจะเข้าไปดูการจัดท่าเสมอเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาขอใช้คำนี้ละกันว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งยังไงก็ชนะร้อยครั้งเพราะนั้นเราจะต้องดูแลเขาอย่างดีตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่เดินเข้าไปแล้วเข้าไปผ่าอย่างเดียวสวัสดีค่ะหมอไตนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพัทยาแห่งรัศมีหมอเป็นหมอสูตินรีแพทย์ที่อาจจะทำเฉพาะทางนรีแพทย์นะคะตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์เชิงการสตรีและสัญญกรรมซ่อมเสริมแล้วก็เป็นหมอผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชค่ะจุดเริ่มต้นของการเป็นสูตินรีแพทย์นะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นแพทย์ใช้ทุนเลยค่ะเพราะพอเรียนจบแพทยศาสตร์เนี่ยเราก็จะต้องไปใช้ทุน3ปีที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดนะคะก็จะมองเห็นว่าปัญหาทางด้านสูตินรีเวชเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องดีลกับทั้งแม่พ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งตัวคนไข้เองรวมทั้งญาติพี่น้องเขาแล้วก็เด็กที่คลอดออกมาด้วยนะคะมีอะไรที่ต้องตัดสินใจแบบฉุกเฉินบ่อยครั้งแล้วก็เป็นสาขาที่ค่อนข้างขาดแคลนในตอนนั้นก็เลยทำให้สนใจที่จะเข้ามาเรียนต่อทางด้านสูตินรีเวชค่ะพอเราเรียนเฉพาะทางไปสักพักนึงเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรที่เราชอบเป็นพิเศษนะคะก็เริ่มเปลี่ยนใจจากทางสูติเราก็เลยเปลี่ยนมาดูแลทางด้านนรีเวชเฉพาะทางอย่างเดียวค่ะที่ทำไมดูแล2 sub specialty นะคะก็คือทั้งผ่าตัดผ่านกล้องแล้วก็เรื่องของเวชศาสตร์เชิงการสตรีก็เพราะว่ามองว่า2อันเนี้ยเป็นอะไรที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นค่ะก็คือผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยก็คือทำให้แผลมันเล็กเจ็บน้อยคนไข้ก็จะฟื้นตัวเร็วแล้วก็ตัวการผ่าตัดเองเนี่ยเวลาใช้กล้องเข้าไปเนี่ยมันสามารถจะมองเห็นพยาธิสภาพได้ค่อนข้างละเอียดส่วนทางด้านเวชศาสตร์เชิงการสตรีเนี่ยก็คือณปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเราเป็นสังคมผู้สูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆก็มองว่าการที่เราเข้ามาดูแลในจุดนี้เราจะสามารถดูแลคนไข้ได้ตั้งแต่คนไข้อายุน้อยเลยยังเป็นแค่วัยรุ่นวัยเจริญพันธุ์พอเขาเข้าสู่วัยทองเขาก็จะมีปัญหาทางด้านเวชศาสตร์เชิงการสตรีค่อนข้างเยอะตรงนี้เราก็จะมาดูแลเขาต่อเนื่องได้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีหมดตั้งแต่วัยรุ่นถึงวัยทองเลยค่ะนี่มาดูว่าโรคที่พบบ่อยในทางนรีเวชนะคะมีอะไรบ้างนะคะเราสามารถที่จะยกตัวอย่างได้สัก3โรคโดยแบ่งเป็นเจเนอเรชันละกันนะคะก็คือในเจเนอเรชันที่คนไข้เพิ่งจะเป็นวัยรุ่นละกันหรือว่าเพิ่งจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เราก็จะเจอบ่อยๆเช่นเป็นพวกถุงน้ำรังไข่ภาวะไข่ไม่ค่อยจะตกประจำเดือนมาไม่ค่อยจะปกติอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งหลายอย่างเนี่ยสามารถจะรักษาได้ด้วยการใช้ยายกเว้นว่าอย่างเช่นเป็นถุงน้ำหรือว่าเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่สามารถที่จะรักษาด้วยยาได้เราก็จะต้องผ่าตัดนะคะทีนี้มาดูในวัยที่เป็นกลางคนหน่อยก็คือช่วงที่เป็น30อัพอย่างนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาที่พบบ่อยในตอนนี้ก็คือปัญหาเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือว่าช็อกโกแลตซิสซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องให้ยารักษาแล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องที่ทำอยู่ตอนนี้ครึ่งหนึ่งจะเป็นปัญหาของเรื่องเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือว่าช็อกโกแลตซิสส่วนในวัยทองไปแล้วนะคะวัยหมดประจำเดือนก็จะมีปัญหาของเขาอย่างเช่นเรื่องของอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนหรือว่าปัสสาวะเล็ดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งก็สามารถรักษาได้ด้วยการทั้งใช้ยาการผ่าตัดทางช่องคลอดแล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อจะช่วยยกกระชับนะคะนี่มาดูว่าผลลัพธ์ในการรักษานะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคคืออะไรอย่างเช่นเนื้องอกธรรมดาหรือว่าเป็นพวกถุงน้ำรังไข่ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดนะคะเมื่อเราใช้การผ่าตัด2กล้องเนี่ยมันจะทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วค่ะแผลเล็กแล้วก็เจ็บน้อยมากส่วนใหญ่จะอยู่โรงพยาบาลสักประมาณ2วันเท่านั้นแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของแผลติดเชื้อด้วยนะคะการผ่าตัดโรคทางนรีเวชหรือแม้แต่โรคอื่นๆนะคะในอดีตเนี่ยก็คือจะเป็นการผ่าตัดผ่านทางหน้าท้องโดยการเปิดแผลขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าเรายังไม่มีวิทยาการแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของทางการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นเรื่องของ minimally invasiveแปลว่าแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวเร็วก็คือเป็นการส่องกล้องแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยมีการแบบผ่านกล้องไปทางช่องคลอดซึ่งทำให้ไม่มีแผลหน้าท้องด้วยนะคะก็มีการวิวัฒนาการกันมาเรื่อยๆผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะการผ่าตัดทุกอย่างมีความเสี่ยงค่ะไม่ว่าจะทางหน้าท้องทางช่องคลอดหรือแม้แต่การผ่าตัดผ่านกล้องขอใช้คำนี้ละกันว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งยังไงก็ชนะร้อยครั้งก็คือ1เราต้องประเมินคนไข้ก่อนค่ะว่าคนไข้คนนี้เหมาะกับการผ่าตัด
แบบไหนพยาธิสภาพของเขาอ่ะมันเหมาะกับการผ่าตัดแบบไหนอันนี้คือรู้เขาคือรู้ว่าคนไข้เป็นยังไงนะคะรู้เราหมายถึงว่าเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนสามารถทำการผ่าตัดแบบนั้นได้ไหมอย่างเช่นเรารู้ว่าอันนี้น่าสงสัยมะเร็งอาจจะไม่เหมาะกับการผ่าตัด2กล้องเราก็จำเป็นต้องแนะนำคนไข้ว่าอันนี้น่าจะต้องเป็นเปิดหน้าท้องนะหรือส่งไปให้แพทย์เฉพาะทางเป็นต้นหรือว่าอันนี้เป็นเรื่องของช็อกโกแลตซิสการผ่าตัดหน้าท้องจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดพังผืดในช่องท้องมากกว่าซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับการที่เขาจะมีบุตรในอนาคตอันนี้เราก็จะแนะนำเป็นเรื่องของการผ่าตัด2กล้องหรือว่าโรคบางโรคเช่นเป็นโรคมดลูกหย่อนซึ่งมดลูกมันหย่อนอยู่แล้วการผ่าตัดที่ดีก็คือการผ่าตัดผ่านทางช่องคลอดคนไข้จะได้ไม่มีแผลหน้าท้องแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วไม่เจ็บนะคะแล้วก็สามารถจะกลับไปใช้ชีวิตมีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะประสบการณ์ในเคสการผ่าตัด2กล้องทางนรีเวชนะคะจริงๆมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าจะมีเคสที่ประทับใจคนไข้เนี่ยมาปรึกษาด้วยเรื่องของช็อกโกแลตซิสหรือว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่ะคนไข้เนี่ยยังไม่เคยมีลูกเลยคนไข้อยากมีลูกแล้วก็โรคเนี่ยค่อนข้างจะมีความรุนแรงปวดท้องมากนะคะก็ไปปรึกษามาหลายที่แล้วแล้วก็ได้รับคำแนะนำว่าควรจะตัดมดลูกทีนี้คนไข้ก็จะทำยังไงดีล่ะก็ยังไม่มีลูกเลยคนไข้ก็เลยมาคุยว่าคุณหมอจะสามารถเก็บมดลูกให้เขาได้ไหมเอาแต่ตัวพยาธิสภาพหรือว่าตัวโรคที่เป็นพังผืดช็อกโกแลตซิสออกได้ไหมนะคะอันนี้เราก็ต้องประเมินคนไข้ก่อนนะคะว่าคนไข้เนี่ยมดลูกเขามีลักษณะยังไงพยาธิสภาพอยู่ตรงตำแหน่งไหนปรากฏว่าสามารถที่จะเข้าไปจัดการกับตัวโรคของช็อกโกแลตซิสได้ออกได้เกลี้ยงยกเว้นที่มดลูกอย่างเดียวเพราะว่าที่มดลูกเนี่ยเราต้องเก็บมดลูกให้เขานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งไปปรึกษาทางด้านมีบุตรยากซึ่งสุดท้ายเขาก็สามารถมีลูกมาได้1คนนะคะตอนนี้ก็ยังเก็บตัวอ่อนฝากเอาไว้อยู่ก็แพลนว่าน่าจะมีอีกสักคนเร็วๆนี้ค่ะก็จะเห็นว่าการผ่าตัด2กล้องเนี่ยถ้าเราสามารถทำงานได้ละเอียดมีความเชี่ยวชาญในการทำเราจะสามารถเอาตัวพยาธิสภาพออกได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนกับความสามารถในการมีบุตรของคนไข้ค่ะก็ทั่วไปเลยนะคะคุณหมอทุกคนก็คงจะทำแบบเดียวกันก็คือ1เราก็ต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้คนไข้เนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอะไรคนไข้คนนี้เนี่ยเหมาะกับการผ่าตัดอันนี้ไหมแล้วก็ในวันที่คนไข้มานอนโรงพยาบาลเราก็จะต้องไปคุยกับคนไข้ก่อนค่ะว่าเนี่ยเราจะมาผ่าตัดอะไรแผลจะเป็นยังไงมีโอกาสจะเกิดภาวะแทรกซ้อนมากน้อยแค่ไหนหลังผ่าตัดคุณจะฟื้นตัวเป็นยังไงคือเหมือนกับเราก็ต้องไปทำความเข้าใจกับคนไข้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นโรงพยาบาลที่เราไม่คุ้นเคยกับทีมงานในห้องผ่าตัดนะคะหมอเองจะเข้าไปดูการจัดท่าเสมอเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาเพราะว่าเวลาคนไข้ดมยาสลบไปแล้วหรือว่าคนไข้บล็อกหลังไปแล้วเขาจะไม่มีความรู้สึกเพราะนั้นเราจะต้องดูแลเขาอย่างดีตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่เดินเข้าไปแล้วเข้าไปผ่าอย่างเดียวบางงานเนี่ยจะเป็นงานที่ค่อนข้างยากอาจจะต้องอยู่คนไข้จะต้องอยู่ในท่านั้น3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ยังมีนะคะบรรยากาศในห้องผ่าตัดส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เครียดนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเคสที่เราทำอ่ะเป็นเคสง่ายหรือเคสยากค่ะคือถ้าเป็นเคสง่ายเนี่ยบรรยากาศจะดีค่ะเพราะว่าเราก็จะฟังเพลงอะไรไปเรื่อยๆได้สามารถจะทำได้คืองานมันจะสมูทไปได้เรื่อยๆเสร็จเร็วอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นเคสยากก็ทุกคนก็อาจจะเครียดขึ้นมาหน่อยคือทุกคนจะต้องมีการแบบต้องเตรียมทีมมันจะต้องเตรียมทีมให้พร้อมนะคะเมื่อเราโฟกัสในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยบางทีเปิดเพลงไปเราก็อาจจะไม่ได้ยินหรอกค่ะแต่เราไม่ได้เครียดจนเกินไปนะคะเพียงแต่เราต้องมีสมาธิในการทำงานเท่านั้นเองค่ะที่ทำให้อยากมาเข้าร่วมก็เพราะว่า HD Care มีการให้คำปรึกษาคนไข้คือมีการเหมือนกับดูว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วก็เหมือนเป็นการแมทช์ว่าปัญหาของคนไข้เนี่ยจะเหมาะกับคอนซัลแทนต์หรือว่าแพทย์เฉพาะทางด้านไหนโดยที่ไม่ต้องไปเหมือนควานหาค่ะในโลกออนไลน์หรือว่าบางคนไปที่เดินดุ่มๆเข้าไปใน OPD แล้วเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะต้องเจอหมอคนไหนการที่มี HD Care เข้ามาเนี่ยก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวในระดับหนึ่งนี่ข้อดีอันหนึ่งนะคะก็คือคนไข้เนี่ยก่อนที่จะเจอแพทย์เนี่ย1ได้รับคำแนะนำไปบ้างแล้วอันที่2เนี่ยบางทีสามารถที่จะปรึกษาออนไลน์หรือผ่านทางไลน์กับคุณหมอได้ด้วยนะคะก่อนที่จะต้องมารับการตรวจเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยแค่คุยทางออนไลน์เราก็จะพอรู้ละอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องมาตรวจก็ได้สามารถให้คำแนะนำได้เลยก็คิดว่าในแง่เนี้ยก็เป็นประโยชน์กับคนไข้ทำให้เขาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาพบแพทย์ค่ะ
ค่ะก็จากคอนเซปต์ของ HD Care นะคะหมอก็เลยสนใจเข้าร่วมกับทาง HD Care ในหลากหลายหัตถการเลยทีเดียวก็ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดทางหน้าท้องการผ่าตัดทางช่องคลอดผ่าตัด2กล้อง2กล้องนี่ก็มีทั้งทางหน้าท้องแล้วก็ในโพรงมดลูกนะคะถ้าคนไข้คนไหนเนี่ยมีข้อสงสัยมีปัญหาต้องการปรึกษาหารือเนี่ยก็จะสามารถติดต่อมาทาง HD Care ได้นะคะก็จะมีหมอมาให้คำแนะนำแล้วก็ให้การรักษาคนไข้อยู่ค่ะ